ใครเอ่ยสไปร์เล่าความลับมีดาราดังตามจีบเก๋ไก๋ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนเฮถามสนั่นโซเชียลสำหรับคู่เก๋ไก๋สไลเดอร์หรือณัฐทิชานามวงศ์กับสไปร์สไลเดอร์ว่าเลิกกันหรือไม่แต่เล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเก๋ไก๋ได้ตอบคอมเมนต์แฟนคลับว่าได้ลดสถานะมาเป็นเพื่อนแต่ยังทำงานด้วยกันอยู่ล่าสุดในช่อง YouTube ของนิกกี้ได้พาสไปร์ไปเป็นเขกลับเชิญที่ช่องทั้งยังเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักในครั้งนี้โดยนิกกี้ได้ถามว่ามีผู้ชายทักเก๋ไก่เยอะไหมสไปร์ตอบว่าน่าจะเยอะเห็นมีดาราด้วยผมก็รู้ว่าใครครับดังด้วยเขาน่าจะดูคลิปนี้ด้วยดูแลแฟนเก่าผมให้ดีนะครับถ้าคุณดูแลไม่ดีกำปั้นผมจะไปอุดที่ปากคุณ